วันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาแข่งกันวาดรูปผ่านด่านกันดีกว่านะวาดรูปผ่านด่านยังงั้นเหรอพี่ฝนใช่แล้ววาดรูปผ่านด่านแล้วที่สำคัญนะเขามีภาพต้นแบบให้กับพวกเราด้วยละขอบอกฉันจะต้องเป็นคนชนะแน่เป็นคนชนะได้ไงพวกเป็กฉันต่างหากที่จะต้องเป็นผู้ชนะเพราะว่าฉันวาดเก่งที่สุดในบรรดา3คนนี้ใช่ที่ไหนฉันต่างหากที่วาดเก่งงั้นเอาอย่างนี้นะเรามาวาดแข่งกันดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าว่าอะไรพี่ฝนตรงนี้เขาบอกว่ามีความยากปานกลางหมายความว่าไงกันนะพี่ฝนมีความยากปานกลางหมายความว่าเราจะต้องวาดรูปแบบจุดๆจุดๆคืออะไรอ่ะนี่ไงเราวาดแบบแลกเส้นไม่ได้เราจะต้องจุดแบบตามภาพเหมือนกับนี่เลยถักก๊อตติดเลยอ่ะถักก๊อตติดหมายความว่าไงอ่ะเอาไม่เคยถักก๊อตติดกันเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวก่อนงั้นเอาอย่างนี้นะเราจะต้องวาดรูปให้เหมือนกับภาพแต่แบบว่าเราจะต้องค่อยๆจุดไปเหมือนกับว่าวาดผิดนะเนี่ยวาดผิดเหรอวาดผิดพี่ฝนเดี๋ยวก่อนทำไมวาดผิดน่ะก็วาดไม่เหมือนต้นแบบเขานะวาดไม่เหมือนต้นแบบเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆวาดไปทีละน้อยทีละน้อยยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วถ้าเราวาดได้เหมือนต้นแบบเนี่ยจะผ่านไหมก็คงไม่ผ่านโอ้โหแบบนี้สบายเลยเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนายวาดเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยท่านจะไปแล้วนะจริงเหรอเนี่ยเหลือใบไม้อย่างเดียวเหลือใบไม้อย่างเดียวด้วยดูสิตอนนี้พี่ฝนกำลังวาดลูกแอปเปิ้ลยังไม่ผ่านเลยพี่ฝนจะต้องวาดเงาด้วยดีวาดเงาตรงไหนอ่ะนั่นไงเงาที่เป็นตัว L อ่ะอ๋อนี่ไงวาดได้แล้วตอนนี้พี่ฝนกำลังจะวาดลูกใบไม้ใบไม้วาดยังไงกันเนี่ยใบไม้เราก็จะต้องแบบนี้เลยจุดๆให้เป็นใบไม้ไปแล้วไงต่อล่ะผ่านแล้วเราจะต้องกดปุ่มด้วยเหรอใช่ต้องกดอันนี้ด้วยกดผ่านด่านงั้นเราก็ไปด่านถัดไปกันดีกว่าใช่ไปด่านถัดไปเดี๋ยวก่อนอ้าวโอ้รู้แล้วทำไมพี่ฝน เราจะต้องเดินไปด้วยอ๋อจะต้องเดินผ่านเข้าไปด้วยเหรอใช่ต้องเดินผ่านไปด้วยนึกว่าผ่านไม่ได้แล้วซะอีกนะอ๋ออันนี้เป็นส้มง่ายเลยอันนี้เป็นออเรนจ์วาดง่ายมากเลยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเขาจะมีปุ่มอะไรบางอย่างให้กับพวกเราด้วยปุ่มอะไรพี่ฝนปุ่มอะไรข้างล่างเนี่ยไหนอะมีอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ปุ่มหินเนี่ยนะฮะนี่ไงเขามีรูปภาพให้เราวาดตามเหรอเดี๋ยวก่อนเฉลยอย่างนั้นก็ขี้โกงดิขี้โกงยังไงเขามีให้เราใช้เราก็ใช้ไปก่อนมีให้ใช้ใช้ไปก่อนด้วยเหรอนี่ไงก็นี่ไงนี่ไงง่ายเลยคราวเนี้ยแบบนี้ก็ง่ายเลยนะใช่แบบนี้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่ฝนเอาวาดไอ้นี่ก่อนวาดรูปส้มแล้วเดี๋ยวก็จะวาดใบไม้แล้วเขาให้วาดเนี่ยมีหินแบบนี้ให้กี่ครั้งอะไม่รู้เหมือนกันงั้นมีเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดเลยได้ไหมใช้ให้หมดเลยเหรอปุ๊กปิ๊ก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอวาดตามแบบนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวอันต่อไปฉันจะวาดเองอันต่อไปจะวาดเองใช่เปล่าใช่อันต่อไปพี่หวานจะวาดเองเอาล่ะตอนนี้วาดรูปส้มออเรนจ์เรียบร้อยแล้วพี่หวานวาดผ่านแล้วเหรอใช่วาดผ่านแบบง่ายๆสบายสบายของพี่เอกยังไม่ผ่านเลยอะเดี๋ยวก่อนเราจะต้องเดินข้ามไปด้วยฉันตามมาแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้โหอันนี้ดูท่าทางน่าจะยากองุ่นโอ้โหใช่องุ่นน่าจะยากมากเลยนั่นเนี่ยขอบอกจะวาดยังไงมีต้องหลายลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่บอลขอวาดตามแบบเราจะต้องลากเส้นให้ตรงกับภาพมีเว้นไว้เป็นบางส่วนด้วยนะฉันจะเริ่มจากกรอบก่อนนะจะบอกให้เดี๋ยวก่อนพวกพี่นายผ่านแล้วเหรอฉันเก่งเดี๋ยวนายผ่านได้ไงอ่ะก็บอกแล้วไงว่าฉันเก่งต่อไปเป็นรูปบลูเบอร์รี่อันนี้มันเชอร์รี่พี่ฝนเอาเชอร์รี่เหรอเชอร์รี่สีแดงบลูเบอร์รี่สีน้ำเงินโอ้พี่เอกเก่งจังเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนวาดก่อนก็แล้วกันอันนี้ก็วาดค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ยยากมากเลยเดี๋ยวพี่ฝนเริ่มต้นจากใบเริ่มงงพี่ฝนไปเริ่มจากก้านก่อนทำไมไม่เริ่มจากข้างล่างก่อนเอาต้องเริ่มจากลูกเชอร์รี่ก่อนนะพี่เอกว่าวาดลูกเชอร์รี่ง่ายกว่านะพี่ฝนอ่ะเดี๋ยวก่อนใครผ่านพี่เอกกับปุ๊กปิ๊กผ่านแล้วงั้นไปด้วยไปด้วยคนตอนนี้อันนี้คืออันนี้ลูกอันนี้คือสตรอเบอรี่ใช่ฉันกำลังจะบอกอยู่พอดีว่านี่คือสตรอเบอรี่ฉันจะต้องเป็นคนวาดผ่านคนแรกให้ได้เลยอันนี้วาดยากมากเลยเนี่ยใช่วาดยากมากเลยเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องเริ่มจากอะไรนะลูกสตรอเบอรี่ข้างนอกที่เป็นสีดำก่อนปัญหาคือตรงที่เป็นเม็ดสีเหลืองนี่จะวาดยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องนับช่องนับช่องเอาเลยเหรอใช่ต้องนับช่องอันนี้ยากมากเนี่ยพี่ฝนวาดได้แล้วของฉันวาดสตรอเบอรี่เหลือแค่ตรงสีเหลืองอย่างเดียวเองจริงเหรอปุ๊กปิ๊กนายวาดรูปเก่งจังเลยนะใช่แล้ว มีอะไรผิดพลาดตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวก็ตกลงวาดไม่ผ่านเหรอน่าจะมีบางช่องที่วางไม่ตรงกันน่ะมีบางช่องไหนที่วางไม่ตรงกันแล้วก็ผ่านไม่ได้นะขอบอกปัญหาคือช่องนั้นอยู่ตรงไหนฉันวาดเรียบร้อยแล้ววาดเรียบร้อยแล้วเหรอใช่กำลังจะผ่านเดี๋ยวก่อนลองผ่านดูดิมีบางอย่างผิดพลาดตรงไหนไม่ได้มีอย่างเดียวละมั้งพี่ฝนมีอะ
อะไรผิดพลาดไปเหมือนกับว่าพี่เอก็ผิดพลาดเหมือนกันนี่นี่รู้แล้วรู้แล้วอันนี้ไงสีเหลืองผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วหรอผ่านผ่านผ่านแน่นอนแล้วแม่กดตรวจสอบล่ะเดี๋ยวก่อนดูท่าทางจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดนี่ไงผ่านได้แล้วอ๋อพี่เอกยังไม่ผ่านเลยอ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วนี่คราวนี้เป็นรูปรูปอะไรอ๋อนี่รูปนี่รูปอันนี้เขาเรียกว่าบูเบอรี่อ่ะบูเบอรี่แล้วไงต่อพี่ฝนวาดยากพอผ่านบูเบอรี่แล้วก็จะเป็นเส้นชัยแล้วพวกเราปัญหาคือจะวาดยังไงเนี่ยจะบูเบอรี่เนี่ยบูเบอรี่วาดยากเหมือนกันนะโอ้โหตาลายเลยใช่ตาลายมากบูเบอรี่วาดยากที่สุดเลยนะเนี่ยไม่ใช่แล้วพี่ฝนต้องอีกแบบนึงอีกแบบนึงหมายความว่าไงอ่ะตรงกลางต้องใส่สีน้ำเงินลงไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนหาจุดที่ผิดพลาดไม่เจออ๋อนี่รู้แล้วรู้อะไรอ่ะต้องวาดใหม่วาดใหม่เลยเหรอใช่ต้องวาดขอบใหม่นี่ผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอเนี่ยใช่ผ่านแล้วนี่วาดเหมือนโอ้สุดยอดไปเลยเพจก็ผ่านแล้วเหมือนกันนี่นะแล้วปุกปิกอ่ะปุกปิกยังไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนฉันสับสนนิดหน่อยผ่านแล้วในที่สุดก็ผ่านแล้วนี่ไงพวกเราผ่านด่านมาได้เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดไปเลยเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่รูปผลไม้นะพี่เอกอยากวาดรูปที่ง่ายกว่านี้อ่ะรูปที่ง่ายกว่านี้น่าจะต้องเป็นรูปภาพใบหน้าหรือเปล่าทั้งนี้มีลูกบาสด้วยนะพี่เอกดูดิไหนอ่ะนี่ไงลูกบาสเนี่ยอ๋อมีลูกบาสโอ้โหวาดยากส่วนอันนี้ก็วาดยากไหนบอกว่าง่ายอ่ะทางนี้ดีกว่าพี่ฝนพี่เอกเจอแล้วเจออะไรเหรอนี่ไงรถอ๋ออันนี้คือรถแวนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นรถโรงเรียนรถโรงเรียนงั้นเหรอแต่เขาบอกว่าด่านนี้วาดยากมากๆเลยวาดยากยังไงอ่ะดูทรงแล้วก็วาดยากอยู่นะไปเดี๋ยวก่อนนะนี่พี่วันสามารถเทพื้นลงไปเป็นท้องฟ้าสีฟ้าได้ด้วยทำไมทำงั้นได้ด้วยอ่ะก็กดอะไรนะกดฟิวเหรอฟิวกดฟิวหมายความว่าไงอ่ะฟิวแปลว่าเติมลงไปพี่ฝนอ๋อเติมลงไปให้เต็มเหรอใช่แล้วอ่ะนี่งานมาแล้วหน้าต่างแบบนี้ก็สบายเลยนะสิใช่สบายมากเลยนี่ผ่านด่านแล้วผ่านแล้วเหรอรอเดี๋ยวดิผ่านด่านแล้วไปก่อนนะโหไม่รอกันมั่งเลยปุ๊กปิ๊กตามฉันมาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันกำลังวาดอยู่นะอันนี้ก่อนนี่ท้องฟ้านี่ก็เติมลงไปเติมลงไปอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนสิทำไมอ่ะถ้าเติมแบบนั้นได้ฉันเติมมั่งดีกว่ามาปุ๊กปิ๊กตามฉันมาเร็วเข้าพี่เอกตามมาเร็วยังวาดไม่เรียบร้อยเลยทางเนี้ยเดี๋ยวพี่วอนขอนี่ก่อนอันนี้มีทุ่งหญ้าด้วยมีอะไรผิดไปตรงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่หาต้องนานนี่ทางนี้ตรงนี้มีทุ่งหญ้าแล้วก็มีถนนเดี๋ยวจะต้องนับช่องก่อนทุ่งหญ้าอะไรพี่ฝนทุ่งหญ้าอ่ะไหนทุ่งหญ้าข้างล่างอ่ะทุ่งหญ้าสีเขียวทุ่งหญ้าสีเขียวงั้นเหรอใช่ตอนนี้พี่ฝนกำลังวาดถนนแล้วก็จะวาดรูปรถสีแดงอ๋อฉันรู้แล้วทุ่งหญ้าที่อยู่ข้างล่างนี่เองใช่ทุ่งหญ้าที่อยู่ข้างล่างอ่ะสีเขียวแล้วก็มีถนนแล้วก็รถสีแดงอันนี้วาดไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วทำไมพี่เอกหาทุ่งหญ้าไม่เห็นเจอเลยทำไมอ่ะก็อยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อโอ้โหต้องวาดใหม่ตั้งแต่ต้นอย่างงี้เนี่ยอ้าวจริงเหรอก็พี่เอกไม่ได้วาดทุ่งหญ้าไงอาจจะมองยากนิดหน่อยนะมองไม่เห็นเพราะว่าพื้นก็เป็นสีเขียวอยู่เหมือนกันไงพื้นเป็นสีเขียวเมื่อกี้พี่ฝนก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันผ่านได้ยังอ่ะพี่ฝนน่ะผ่านแล้วของพี่เอกต้องเริ่มวาดใหม่เลยอ่ะต่อไปรูปอะไรต่อไปนี่ฉันว่าน่าจะเป็นเครื่องบินนะเครื่องบินงั้นเหรอปุ๊บปิ๊กเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินอยู่กลางอากาศอ่ะฉันว่าฉันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าน่าจะผิดพลาดเยอะนะผิดพลาดตรงไหนอ่ะผิดพลาดทุกตรงเลยข้างบนต้องมี2ขีดข้างบนต้องมี2ขีดเหรอข้างล่างเป็นสีดำข้างล่างตรงไหนฉันหาไม่เจอกลางลำเครื่องบินน่ะสีดำเดี๋ยวก่อนฉันอันนี้ก่อนก็แล้วกันนี่ฉันว่าฉันผ่านแล้วในที่สุดก็ผ่านแล้วใช่ต่อไปเป็นรูปรถอ้าวแล้วสองคนนั่นก็ไปแล้วเหรอเนี่ยใช่ไปแล้วเป็นรูปรถสีน้ำเงินรูปรถสีน้ำเงินแล้วเหรอใช่อันนี้ดูท่าทางน่าจะวาดยากนะแล้วรูปที่พี่เอกต้องวาดนี่คืออะไรเนี่ยรูปเครื่องบินเมื่อกี้นี้น่ะนี่เครื่องบินเหรอเนี่ยใช่รูปเครื่องบินบินอยู่กลางอากาศวาดไปก่อนพี่เอกนะฉันจะวาดรถกระบะสีน้ำเงินก่อนใช่คันนี้เป็นรถกระบะนี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะรูปรถน่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวฉันจะชนะอยู่แล้วเนี่ยจริงเหรอปุ๊กปิ๊กจริงจริงเดี๋ยวก่อนนะฉันจะต้องเติมก้อนเมฆก้อนเมฆต้องใส่ให้ถูกด้วยนะนี่ผ่านแล้วฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนนายผ่านเหรอฉันเป็นคนผ่านทำไมวันนี้ปุ๊กปิ๊กเก่งจังกดตรวจสอบให้ผ่านด่านก่อนดินี่ง่าผ่านด่านแล้วอันนี้จะเป็นรถสีส้มอ่ะรถสีส้มอันนี้ดูท่าทางจะเป็นมินิแวนหรือเปล่ารถสีส้มน่าจะเป็นรถตู้นะคันนี้ใช่รถตู้นี่ตอนนี้พวกเราเหลืออีกแค่ด่านเดียวด่านสุดท้ายดูท่าทางน่าจะเป็นรถโกคาร์ทไปแล้วนะไปเลย
ผ่านยังอ่ะพี่ฝนอ่ะรถแข่งผ่านไหมยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอีกเหรอจะลืมนี่พระอาทิตย์ลืมพระอาทิตย์งั้นเหรอใช่ลืมพระอาทิตย์มาเร็วเข้าผ่านแล้วผ่านแล้วมาแล้วจ้าอ้าวอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอ้าวพี่ฝนยังไม่ผ่านอีกเหรอผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วนี่อันสุดท้ายเหลือพี่แอกคนเดียวแล้วนะอันสุดท้ายเป็นรถอะไรนะรถแข่งอันนี้เขาเรียกว่ารถแข่งฟอร์มูล่าวันใช่รถแข่งแน่นอนแหละนี่เอาดีก่อนปุ๊บเองนายผ่านแล้วบอกแล้วว่าฉันเก่งทำไมนายผ่านแล้วจังอ่ะอ้าวก็ผ่านแล้วจะรอทำไมเดี๋ยวก่อนพี่เอกดูซิมีอะไรผิดพลาดไปฮะของพี่เอกก็ยังเพิ่งจะมาเริ่มวาดเนี่ยนี่พี่ฝนผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอใช่ผ่านด่านแล้วนี่ได้เป็นเดชมาแล้วพวกเราดีใจด้วยนะผ่านแล้วในที่สุดก็ผ่านแสดงว่าวันนี้พวกเราก็สามารถวาดรูปตามแบบวาดรูปเก่งได้เหมือนกันนะใช่แล้ววาดได้ถึงจะตาลายนิดๆก็เถอะเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะมีอีกฝั่งนึงนะที่สามารถวาดได้ง่ายกว่าอีกนั่นเนี่ยแล้วทำไมเราไม่ไปวาดง่ายๆตั้งแต่แรกเนี่ยก็พี่เอกเป็นคนเลือกมาก็พี่เอกอยากวาดรูปรถนี่นะเดี๋ยวก่อนน้าฉันเจอแมวส้มเจ้าแมวส้มงั้นเหรอใช่เจอแมวส้มแสนน่ารักดูสิข้างๆมีพิซซ่าด้วยนะโอ้น่ากินจังเลยมีทั้งแมวส้มมีทั้งพิซซ่าโอ้โหมีรูปภาพที่เราจะต้องวาดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะขอบอกใช่แล้วแต่ถ้าวาดหมดนี่วันนี้ก็ไม่ทันหรอกงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราวาดรูปแมวส้มกันก่อนดีกว่านะแมวส้มเนี่ยนะใช่วาดรูปแมวส้มน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยวาดได้ยังอ่ะนี่ไงฉันเปิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเปิดตัวช่วยมาอีกแล้วพี่ฝนนี่นี่ไงเปิดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะต้นอะไรนะต้นแบบเขาเรียกว่าภาพร่างต้นแบบภาพร่างต้นแบบนี่ฉันเปิดมาแล้วเรียบร้อยเปิดแล้วทำไมยังไม่ผ่านนี่ไงยังวาดไม่เรียบร้อยเราจะต้องลงสีส้มก่อนผ่านชั่วโมงไหนเนี่ยชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สองเดี๋ยวก่อนนี่สีเหลืองลืมไปเลยพี่ฝนฮะว่าไงเหรอหาไม่เจอหาอะไรไม่เจอหาปุ่มที่จะใส่ไม่เจอหาปุ่มผ่านด่านไม่เจอเหรอไม่ใช่ไม่ยอมผ่านสักทีเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนวาดผ่านแล้วทำไมถึงไม่ผ่านของพี่เอกไม่ผ่านแสดงว่าจะต้องมีบางอย่างผิดพลาดแน่นอนงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้พวกเราสนุกมากๆเลยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย